ต้นตรงกลางสไตล์มันก็ยังยืนอยู่นะครับอืมใช่พอมันโดนขึ้นเดี๋ยวมันก็ล้มเพราะมันปอกครับที่เราเจอมันก็ล้มเหมือนกันเป็นปอกแต่ลากเยอะนะลากมันปอกด้วยอือหือลากมันปอกด้วยไอ้ไม้กงกลางเขาเอาไปเผาทำฐานได้ไหมทำฐานใช่ไหมทีนี้ไปกัดเรื่องตะกอนกับชาวบ้านตัดสายทางกันก่อนนั้นเขาจะใช้แก๊สใช้ทางกันก่อนอ่ะมันตามเยอะก็ทำให้ตะกอนฐานมันแรงดีหลังก็นู่นลากห่างตัดตรงนี้ก็